ทำไมลิซ่าแบล็คพิงค์เลือกแหวกแนวแต่ยังคงความเป็นไทยชัดเจนที่สุดสิติอันทรงเกียรติของแบล็คพิงค์เทียบเท่าเจ้าพ่อเจ้าแม่วงการเพลงป๊อประดับโลกหนึ่งในสี่สาวแบล็คพิงค์คนใดมีสิทธิ์เทียบเท่าคนอังกฤษและแฟนๆสงสัยโรเซ่ในเรื่องอะไรบ้างติดตามทั้งหมดได้ที่นี่ครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องจิงกิเกพ็อปนิวส์เพื่อให้กำลังใจแอดและทีมงานในการสร้างสรรค์ผลงานกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมจิงกิเคป็อปนิวส์สวัสดีครับเริ่มต้นกับสื่อแรกซึ่งตามจริงแล้วสื่อเอเชียสื่อยุโรปก็มีการทำข่าวนี้เหมือนกันแอดมองว่าก็อย่าตกเทรนด์ทำข่าวสิจะรออะไรโดยทางฝั่งของสื่อไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของเกาหลีใต้หรือแม้กระทั่งยุโรปแม้กระทั่งสื่อไทยเองก็ตามได้มีการพูดถึงการกลับมารวมตัวอีกครั้งของสี่สาวแบล็คพิงค์เป็นอะไรที่ดีสุดๆพร้อมมาในลุคสุดหรูใส่ชุดราตรีเปรียบเสมือนอยู่ในพระราชวังบักกิ้งแฮมอย่างแท้จริงเรียกได้ว่ามีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3แห่งราชวงศ์อังกฤษตามที่แอดได้รายงานข่าวไว้ก่อนนั้นด้วยเท่านี้การปรากฏตัวในชุดราตรีที่แตกต่างกันของ4สาวแบล็คพิงค์จึงเป็นที่สนใจของชาวเน็ตทั่วโลกโดยมีแคปชั่นดังต่อไปนี้ครับทางฝั่งของเจนนี่แบล็คพิงค์ได้มีการเลือกชุดราตรีแขนยาวเปิดไหล่สีขาวซึ่งลุคนี้ทำให้เธอได้รับคำชมเป็นอย่างมากถึงความเรียบหรูแบบมินิมอลแต่ยังดูงามสง่าซึ่งชุดที่เธอเลือกนี้แท้ที่จริงแล้วเป็นชุดจากคอลเลกชันชุดงานแต่งหรือชุดแต่งงานจากแบรนด์หรูลีฮีฮอตซึ่งชุดนี้มาจากประเทศอิสราเอลโดยเขาจะเรียกชุดนี้เป็นธีมว่าเฮเล่ซึ่งมาจากคอลเลกชันดรีม2023ราคาเบาๆ 5,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐประมาณ 170,000 บาทซึ่งทางฝั่งของคอลเลกชันที่อิสราเอลนี้ได้มีการคอนเฟิร์มผ่านทาง Instagram แล้วพร้อมมีการเซอร์ไพรส์ที่เจนนี่เลือกชุดของแบรนด์นี้มาเปรียบเสมือนว่านี่คือสิ่งที่เทพนิยายได้สร้างสรรค์ไว้ข่าวเขาเขียนแบบนี้นะจ๊ะต่อไปครับเป็นชุดของจีซูซึ่งจีซูมาในลุคที่หวานที่สุดในสี่สาววงแบล็คพิงค์เรียกได้ว่ามีการแต่งชุดเดรสสีดำแขนตุ๊กตาซึ่งเธออยู่ในตำแหน่งฐานะ Global Brand Ambassador ของ Dior จึงไม่แปลกใจที่เธอจะเลือกหยิบชุดของแบรนด์ใน Collection Cruise 2024มาสวมใส่ต่อไปครับเป็นชุดของโรเซ่ใช้ธีมเดียวกับจีซูในการเลือกชุดเดรสสีดำแต่โรเซ่ใส่ชุดเป็นสไตล์เกาะอกซึ่งโรเซ่เองอยู่ในฐานะ Global Brand Ambassador ของแซงโรลองอย่าอ่านว่าเป็นเซนต์รอเลนนะแต่แรกแอดก็เกือบอ่านแบบนี้แล้วซึ่งตามจริงชุดแซงโรลองเนี่ยเป็นชุดทางฝั่งของฝรั่งเศสซึ่งโรเซ่เลือกที่สวมใส่แบบคัตเอาท์บาสติเออร์เดรสอินเครปเจอร์ซี่ซึ่งมาจากแบรนด์ซึ่งดูแล้วเหมาะกับรูปร่างและสไตล์ของโรเซ่จริงๆในข่าวเขียนแบบนี้นะต่อไปครับทางฝั่งของลิซ่าแบล็คพิงค์ลิซ่าเลือกที่จะใส่ชุดในแนวสีสดใสแตกต่างจากเพื่อนร่วมวงอย่างชัดเจนโดยเธอเลือกชุดของจอร์จโฮเบกาซึ่งมาเป็นชุดเดรสยาวประดับด้วยผ้าคลุมทรงเครปที่โอบไหล่ทำให้เธอดุดสง่างามมากๆเปรียบสมวนราคาชุดเบาๆเหมือนที่แอดเคยอ่านไปก่อนหน้านี้เป๊ะ 10,000 เหรียญดอลลาร์สหรัฐประมาณ 350,000 บาทเท่านั้นเองนอกจากจะมีการเข้าร่วมงานการ์ดินเนอร์แล้วที่พระราชวังทางฝั่งของบักกิ้งแฮมสี่สาวได้มีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าชาวที่3อีกครั้งในชุดภูมิฐานเพื่อรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ MBES หรือ Member of the Most Excellent Order of the British Empire ซึ่ง MBE จะมอบให้กับผู้ที่ได้รับรางวัลในด้านศิลปะและวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและองค์กรสวัสดิการรวมถึงการบริการสาธารณะนอกเหนือจากราชการโดยสมเด็จพระเจ้าชาวที่3ได้ยื่นพระหัตถ์ทักทายทั้ง4สาวพร้อมกับมีปฏิสันถารอีกเล็กน้อยขณะมีการมอบเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งหลังจากได้รับเครื่องราชแล้วทั้ง4สาวยังมีการถ่ายรูปด้วยสีหน้ายิ้มแย้มปราบปลื้มกับสิ่งที่ได้รับซึ่งหลังจากมีการเผยแพร่ภาพและคลิปทางโซเชียลมีเดียต่างๆแฟนๆบลิงค์ต่างเข้ามาให้แสดงความยินดีที่สาวๆได้สร้างประวัติศาสตร์เป็นไอดอลเคป๊อปกลุ่มแรกที่รับตำแหน่งอันทรงเกียรตินี้นอกจากนี้ยังมีศิลปินกลุ่มแรกที่ไม่ใช่ชาวอังกฤษซึ่งได้รับรางวัลเหรียญรางวัลจากราชวงศ์โดยอยู่ในกลุ่มเดียวกับ The Beatles และ Adele ซึ่งในภาพเนี่ยจะมีทางฝั่งของ Ed Sheeran อยู่ในทางฝั่งของสื่อนี้ด้วยนะซึ่งเหรียญรางวัลกิตติมศักดิ์นี้โดยปกติแล้วจะมีการมอบให้กับพลเมืองอังกฤษหรือผู้ที่อยู่ในเครือจักรภพหมายความว่าโรเซ่มีคุณสมบัติสำหรับ MBE เต็มรูปแบบเนื่องจากนิวซีแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของเครือจักรภพ
ซึ่งเหรียญที่โรเซ่ได้รับจะเป็นแบบฟูลฮอนเนอร์ส่วนสมาชิกวงคนอื่นจะเป็นเครื่องราชแบบกิตติมศักดิ์เหมือนที่มอบให้กับชาวต่างชาติคนอื่นตามปกติและนอกจากนั้นโรเซ่ยังได้รับเกียรติโดยใช้ชื่อนามห้อยท้ายตามศักดิ์ที่เพิ่งได้รับการแต่งตั้งนี้ด้วยโดยพวกเราสามารถเรียกชื่อเธอว่าโรเซ่แอนนี่ปาร์ค MBE พลเมืองเครือจักรภพและทำให้เธอมีสิทธิ์ต่อไปนี้ด้วย 1. ได้รับสิทธิพิเศษในการอภิเษกสมรสรวมถึงลูกๆของเธอในอาสนะวิหารเซนต์ปอล 2. มีสิทธิสมัครตราประจำตระกูลรูปทรงโล่สามารถใช้เป็นสัญลักษณ์ประจำตระกูลและสืบทอดได้ก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าไม่มีข่าวใดๆเล็ดลอดออกมาเพราะยังไม่มีใครทราบจนกว่าจะมีการเปิดเผยรายชื่ออย่างเป็นทางการเท่านั้นซึ่งทางฝั่งของโรเซ่เนี่ยก็มีการพูดถึงเธอแล้วเธอเลือกใส่ในชุดสูทซึ่งเป็นสมาชิกวงเพียงคนเดียวที่เลือกใส่กางเกงและเสื้อสูทแต่เบรกด้วยความเท่ด้วยเสื้อซีทรูผูกโบที่คอแทนเนคไทซึ่งเหมาะกับบุคลิกของเธอเป็นอย่างมากโดยเธอเลือกชุดจากแบรนด์แซงโลรองเหมือนเดิมและเธอเป็น Global Brand Ambassador ของแบรนด์นี้ด้วยคราวนี้ในชุดของจีซูเนี่ยยังคงเป็นชุดสีดำเรียบๆทั้งเสื้อและกระโปรงมาจาก Dior Collection Cruise 2024เหมือนเดิมในขณะที่ฝั่งของเจนนี่นั้นมาในชุดเดรสผ้าทวีตที่เห็นแล้วรู้เลยว่ามาจากทางฝั่งของแบรนด์ Chanel ซึ่งเธอเป็น Global Brand Ambassador เช่นเดียวกันแต่ในขณะทางฝั่งของลิซ่านั้นเลือกเป็นชุดสีเทาพร้อมสนับสนุนแบรนด์ไทยอย่างอาซาว่าที่เป็นแบรนด์โปรดอีกแบรนด์ที่ลิซ่าเลือกใช้ในโอกาสงานสำคัญสำคัญเท่านี้แอดก็ไปทำการบ้านเพิ่มเติมมาว่าวง Blackpink ถือว่าเป็นศิลปินจากฝั่ง K-POP วงแรกจริงไหมคำตอบคือเป็นวงแรกจริงที่มีการสร้างบริษัทวงการดนตรีโลกที่ผ่านมาที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ซึ่งก่อนหน้านี้ศิลปินระดับโลกที่มีการได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ทางฝั่งของชั้น MBE เนี่ยก็มีทางฝั่งของ The Beatles กับ Adele ที่แอดได้อ่านแล้วรวมทางฝั่ง Ed Sheeran ได้มีการบอกแล้วยังรวมถึงทางฝั่งของคนดังในวงการภาพยนตร์อย่างหลากหลายอาทิเช่นเฉินหลงแอนฮุยและคนดังจากวงการกีฬาอย่างสตีเวนเจอราร์ดมาคัสแรดฟอร์ดจิมมี่ไวท์มาร์ควิลเลียมและคนอื่นอีกมากมายที่ได้รับพระราชทานจากเครื่องราชอิสริยาภรณ์จักรวรรดิบริติชซึ่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิบริติชนั้นคือเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับคณะอัศวินของราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญบริติชผู้สมควรได้รับจะต้องมีส่วนร่วมกับศิลปะและวิทยาศาสตร์ทำงานร่วมกับองค์กรการกุศลและสวัสดิการโดยได้มีการพูดถึงเรื่องของการบริการสาธารณะนอกราชการด้วยซึ่งมีการสถาปนาขึ้นเป็นครั้งแรกในสมเด็จพระเจ้าจอร์จที่5แห่งสหราชอาณาจักรในวันที่4มิถุนายนคริสตศักราช1917โดยมีการแบ่งยศทั้งหมด5ชั้นได้แก่ GBE KBE หรือ DBE CBEOBE และ MBE ตามลำดับซึ่งก่อนหน้านี้ก็เคยมีคนไทยได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์นี้คือนายอานันต์ปัญญารชุนและศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิตมัตราภรณ์ซึ่งได้รับเครื่องราชทานนี้จากทางฝั่งของจักรวรรดิอังกฤษซึ่งเรียกได้ว่าเป็นผู้ที่ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันวิเศษยิ่งแห่งจักรวรรดิอังกฤษนี้คือผู้ที่ทำคุณประโยชน์ด้านใดด้านหนึ่งเป็นที่ประจักษ์นอกจากนี้ยังมีทางฝั่งของคุณเบนสวัสดีวัฒน์กงสุลกิติมศักดิ์สหราชอาณาจักรที่ได้รับรางวัลพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น MBE เมื่อปีที่แล้ว2565ครับเท่านี้ทางฝั่งของลิซ่าเองก็ได้มีการโพสต์ภาพระหว่างเยือนพระราชวังบักกิ้งแฮมออกมาพร้อมมีการระบุข้อความที่ว่าถือเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของงานเลี้ยงพิเศษของรัฐเกาหลีที่พระราชวังบักกิ้งแฮมเรียกได้ว่าทางฝั่งของลิซ่าก็ยังมีความภาคภูมิใจว่าเธอเป็นทั้งตัวแทนไอดอล K-POP และเป็นตัวแทนคนไทยในตัวด้วยนะซึ่งทางฝั่งของแฟนๆ Blink ก็ได้มีการให้ความเห็นถึงลิซ่าไว้อย่างหลากหลายแอดก็เลยรวบตึงไว้คร่าวๆต่อไปนี้ครับมุมมองแรกๆเลยซึ่งทางฝั่งของแฟนๆที่ชื่นชอบลิซ่าบอกว่าเห็นเลยว่าลิซ่าเนี่ยไม่เคยพลาดในเรื่องของชุดออกงานชุดที่ใส่รับเหรียญก็เป็นตำนานตราตึงเช่นเดียวกันภาพช็อตตั้งแต่ภาพนิ่งภาพเคลื่อนไหวก็อย่างปังเรียกได้ว่าลิซ่าสวยสุดสไตล์นี้ลงตัวที่สุดไม่ว่าเธอจะออกแบบในรูปแบบใดทำอะไรก็ตามเธอเลือกงานได้อย่างเหมาะสมทั้งงานและสถานที่รวมถึงทางฝั่งของชุดลิซ่าเองก็ลงตัวด้วยอีกมุมมองนึงที่มีการชื่นชมลิซ่าเหมือนกันบอกว่า
รู้สึกว่าหลากหลายสื่อไม่ว่าจะเป็นทางฝั่งของสื่อไทยสื่อเกาหลีสื่อเอเชียสื่อยุโรปหรือแม้กระทั่งสื่อโลกเลยแบบว่าทุกคนมีการพูดถึงทางฝั่งของลิซ่ากันเยอะมากๆแบบนี้เป็นการกระจายข่าวให้ทุกคนรู้จักลิซ่าไปอีกสำหรับความปังปุริเยของลิซ่ามากๆเลยอีกสื่อหนึ่งก็มีการพูดถึงทางฝั่งของลิซ่าแล้วก็มีคอมเมนต์เข้ามาชื่นชมนะครับบอกว่าเรียกได้ว่าทางฝั่งของลิซ่าและแฟนๆวง Blackpink ทุกคนรวมถึงสมาชิกวง Blackpink ด้วยต่างรู้สึกมีความภาคภูมิใจพวกเธอว่าพวกเธอมากันแบบนี้7ปีแล้วไม่ใช่เรื่องเล่นๆที่เธอสามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆได้อย่างดีเลยนะอีกมุมมองนึงก็มีการพูดว่าตอนนี้ลิซ่าไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสวมชุดอะไรก็แล้วแต่เธอจะดูหรูหราเธอเปรียบเสมือนเป็นเจ้าหญิงเอลซ่าจริงๆอันนี้ก็มีคนพูดแบบนี้เยอะนะครับว่าลิซ่าไม่ว่าจะสวมชุดอะไรก็ตามดูแล้วลิซ่าดูดีจริงๆคราวนี้ก็มีคนได้มีการรวบรวมว่าลิซ่าเนี่ยรู้เลยว่าออร่าออกมาดีมากๆมีเสน่ห์มากๆสวยสุดๆแม้กระทั่งการยิ้มแม้กระทั่งการออกอากัปกิริยาอะไรต่างๆก็แล้วแต่เธอมีมารยาทดีจริงๆซึ่งแม้ทั้งทางฝั่งของสื่อจีนเนี่ยก็มีการรายงานข่าวลิซ่าก็แล้วแต่ซึ่งลิซ่าเนี่ยทางฝั่งของสื่อจีนเนี่ยไม่มีการรายงานข่าวเลยเพราะว่าตั้งแต่เรื่องของ Crazy Horse ใช่ไหมแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ทางฝั่งของเว่ยป๋อของจีนก็ยังคงเซิร์ชข้อมูลลิซ่าอย่างต่อเนื่องโดยใช้ Hashtag คำว่าลิซ่าหรือแม้กระทั่งทางฝั่งของลิซ่า X กับบูการีก็ตามอันนี้บอกเลยว่าลิซ่าจะขยับไปทางไหนตอนนี้คือโด่งดังกันหนักกว่าเดิมแล้วอันนี้ก็ต้องรอคอยข่าวลิซ่าต่อไปว่าจะมีข่าวอะไรมาทำให้พวกเรารู้สึกประทับใจกันอีกหรือเปล่านะ